ม็ดสวยช่วยกันบอกต่อว่าเกาะเสม็ดยังรอให้คุณไปเยือนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ Variety Today by สายสวรรค์เขียนยิ่งพาคุณผู้ชมมาที่เกาะเสม็ดจังหวัดระยองอีกครั้งนึงนะคะครั้งนี้ดิฉันได้พาแฟนรายการร่วม40ท่านด้วยกันค่ะมาร่วมกิจกรรมที่ชื่อว่าทัวร์ทำบุญทอดกฐินกินซีฟู้ดซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูการท่องเที่ยวเกาะเสม็ดในกิจกรรมของเราที่มีชื่อว่าโครงการเสม็ดสวยนี่เป็นเพียง1กิจกรรมเท่านั้นนะคะทัวร์ทำบุญทอดกฐินกินซีฟู้ดนั้นไปเริ่มต้นกันที่พาแฟนรายการไปทำบุญทอดกฐินกันที่วัดเกาะเสม็ดค่ะซึ่งก็เป็นวัดเพียงแห่งเดียวบนเกาะเสม็ดจังหวัดระยองแห่งนี้นะคะแต่เดิมวัดเกาะเสม็ดเป็นสำนักสงฆ์ค่ะก็เลยไม่มีโบสถ์ไม่มีสถานที่ที่จะจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างเต็มรูปแบบพระสงฆ์นั้นต้องข้ามเรือไปทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาต่างๆกันที่ฝั่งบ้านเพจึงเกิดแนวคิดว่าอยากจะระดมทุนทรัพย์เพื่อที่จะสร้างโบสถ์แล้วก็สิ่งก่อสร้างต่างๆที่มีความจำเป็นบนวัดเกาะเสม็ดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธแห่งเดียวบนเกาะเสม็ดแห่งนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาหารทะเลเนี่ยเป็นสิ่งที่บริโภคได้ปริมาณโปรตีนดีกว่าสัตว์อื่นๆด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะคะณขณะนี้เนี่ยทะเลระยองเนี่ยบริโภคได้นะคะจากนั้นก็พาไปรับประทานอาหารซีฟู้ดในมื้อกลางวันกันนะคะแล้วก็มีการบรรยายสั้นๆจากนักวิชาการเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นใจในการรับประทานอาหารทะเลบนเกาะเสม็ดนะคะว่ามีความปลอดภัยไร้สารตกค้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ยังกังวลเมื่อ3เดือนที่ผ่านมานั้นเกิดเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลที่อ่าวพร้าวเกาะเสม็ดจังหวัดระยองหลายคนก็ขยาดกันหรือว่าตื่นตระหนกกันในเรื่องของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารทะเลนะคะวันนี้แฟนรายการของเราก็เลยมารับประทานกันอย่างอิ่มอร่อยแล้วก็ได้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นมั่นใจในการรับประทานอาหารซีฟู้ดมากยิ่งขึ้นค่ะปิดท้ายกิจกรรมของเราก็คือพามาไหว้ศาลศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศาลเก่าแก่คู่เกาะเสม็ดมาเป็นเวลายาวนานนะคะนักท่องเที่ยวหลายคนมาเที่ยวเกาะเสม็ดก็เล่นน้ำทะเลหรือว่ามีกิจกรรมความบันเทิงต่างๆแตกต่างกันไปค่ะแต่หลายคนอาจจะไม่เคยเลยนะคะที่จะมาตามหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเกาะเสม็ดดังนั้นนี่ก็เป็นกิจกรรมที่ครบเครื่องครบรสไปเช้าเย็นกลับนะคะทัวร์ทำบุญทอดกฐินกินซีฟู้ดกับรายการ Variety Today by สายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะแต่ว่าโครงการเสม็ดสวยยังไม่ได้หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะยังคงมีกิจกรรมอีก2กิจกรรมจนกระทั่งถึงปลายปี2556นี้นั่นก็คือกิจกรรมที่ชื่อว่าเสม็ด Smart Smile ในวันเสาร์ที่16พฤศจิกายนเป็นเวิร์กช็อปถ่ายภาพสวยและเรียนรู้เทคนิคการแต่งภาพด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนค่ะเราก็จะรับแฟนรายการ40ท่านด้วยกันที่ใช้สมาร์ทโฟนนะคะก็สมัครเข้ามาตามสปอตประชาสัมพันธ์ท้ายรายการค่ะขณะเดียวกันปลายปีนะคะคู่รักคู่วิวาคู่สมรสใหม่ๆยังหาที่ฮันนีมูนไม่ได้ต้องติดตามข่าวสารจากรายการ Variety Today by สายสวรรค์เขียนยิ่งค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยกันบอกต่อแล้วก็เชิญชวนผู้ชมด้วยนะคะช่วยกันบอกต่อค่ะว่าเกาะเสม็ดนั้นสวยเหมือนเดิมเกาะเสม็ดนั้นยังคงเป็นไข่มุกแห่งภาคตะวันออกของประเทศไทยเหมือนเดิมก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศกลับมาเยือนเสม็ดกันนะคะวันนี้ Variety Today by สายสวรรค์ขยันยิ่งลาไปก่อนนะคะพูดคุยในประเด็นนี้หรือแนะนำรายการได้ตามช่องทางสังคมออนไลน์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอค่ะและติดตามโครงการเสม็ดสวยกิจกรรมต่อไปของเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะVariety Today by สายสวรรค์ขยันยิ่งขอเชิญร่วมกิจกรรมเสม็ด Smart Smile ในวันเสาร์ที่16พฤศจิกายนนี้ร่วมเวิร์กช็อปถ่ายภาพเทคนิคการแต่งภาพสวยด้วยแอปพลิเคชันและตระเวนถ่ายภาพสวยบนเกาะเสม็ดจังหวัดระยองสำหรับแฟนรายการผู้ใช้สมาร์ทโฟนเพียง40ท่านเท่านั้นโทร02-258-7455